นะคะมาพูดคุยกับพี่หนิงหน่อยอยู่ไหนหนอสวัสดีค่ะสาวสวยของเราแหมวันนั้นมานี่ไม่ได้มัดผมในรอบคัดเลือกแต่วันนี้มัดผมมาแบบว่าเต็มที่ใช่ไหมจะสะบัดหัวพี่ดูด้วยใช่ปะค่ะแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะค่ะชื่อเอาชื่อจริงด้วยใช่ไหมคะแล้วแต่เลยค่ะชื่อพัฒนาวันนี้จันนงค่ะชื่อเหมียวค่ะก็ตอนนี้ศึกษาอยู่ที่คณะวิทยารายการปกครองท้องถิ่นค่ะนั่นไงอันนี้คือแบบว่าตื่นเต้นหรือเปล่าไม่ค่ะมันสะดุดนิดนึงนะคะแต่ร้องอย่าสะดุดนะคะได้ค่ะโอเค Daily Stop วันนี้มาทั้งหมดกี่เพลงคะ3ค่ะ3มา3เพลงเป็นเพลงที่อยู่ในรอบคัดเลือกด้วยไหมไม่ค่ะไม่อะไม่ทั้งหมดเลยไม่ทั้งหมดเลยคือใหม่หมดเลยใช่ค่ะในรอบคัดเลือกอาจารย์คอมเมนต์ว่ายังไงบ้างคะก็เพลงสโมกมันคีย์ต่ำไปเพราะว่าเดี๋ยวร้องเพลงผู้ชายด้วยค่ะแล้วพอเราเอาสโมกมาร้องเนี่ยคือเราต้องปรับคีย์ขึ้นอีกค่ะแล้วก็จังหวะดนตรีขึ้นพลาดนิดหน่อยค่ะชี้หน่อยดีคนไหนเล่นแย่กับเพื่อนอ่ะโอ้พี่ไม่กล้าเลยใช่ไหมลงเวทีเดี๋ยวแบบเพื่อนลุมอะไรอย่างเงี้ยโอเคใครเล่นดีกว่าเพื่อนดีกว่าถามนี้ดีกว่าก็ดีทุกคนค่ะดีทุกคนนะคะอุ้ยนะคะไม่ได้ใช่ไหมถ้าแบบชมใครเป็นพิเศษก็ไม่ได้อีกนะคะเต็มร้อยวันนี้คิดว่าตัวเองมาทั้งหมดเท่าไหร่คะใจเกินร้อยอยู่แล้วค่ะใจเกินร้อยหนักใจไหมที่ตัวเองเป็นผู้หญิงเป็นนักร้องนำด้วยไม่ได้มาเป็นคอร้องคอรัสอะไรกับเขานะแต่ว่าแบบเป็นมานักร้องนำเลยนะค่ะบอกว่าอะไรนะเสียงไม่ถึงใช่ไหมครั้งก่อนอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมคะก็มาเราก็มาดูนะอ่ะล่ะนะคะตอนนี้ก็คงจะพร้อมกันแล้วนะคะสำหรับวงนี้ Daily Stop นะคะเรามาดูกันว่ารอบนี้จะเป็นยังไงอ่ะ20นาทีนี้มอบให้กับ Daily Stop ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านที่เดินงานอยู่นะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่นั่งที่นี้แล้วก็ชมพวกเราอยู่ทางเวฟแล้วก็ฟังที่ขึ้นวิทยุด้วยนะคะ101นะคะ FM นะคะใครที่ได้ยินเสียงนี้นะคะสามารถมาฟังพวกเราร้องเพลงได้แล้วก็วงอื่นได้นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอเซ็กเซ็กเนาะเขาว่าเป็นภาษาอีสานเนี่ยบอกขอเซ็กซ์เซาก็ได้จ้าขอเซ็กซ์เซาได้จ้าเซ็กซ์เซาก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวนะคะขอแนะนำตัวสมาชิกทุกคนในวงเราคนแรกเลยนะคะเมื่อกี้ต้าของเราค่ะโอมค่ะบิ๊กค่ะบิ๊กค่ะแล้วก็เพื่อนหลังนะคะลูกกองของเราค่ะพี่กิฟต์ค่ะแล้วก็นักร้องนำนะคะพิวค่ะยังไงก็20นาทีนี้ฝากพวกเราDaily Stopไว้ในห้องใจทุกคนด้วยนะคะขอให้ทุกคนมาร่วมสนุกกับพวกเรานะคะแรกเลยดีกว่านะคะกล่าวเพลงนี้ค่ะบุษบาWe'll be right back.
โลกที่เคยดีไม่มีดอกไม้เหลืออยู่โลกสดใสมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เห็นเห็นกันอยู่จู่ๆก็หายไปดอกไม้มันหายไปจากโลกอันกว้างใหญ ก็พบกับความจริงนั้นโลกของเธอไม่มีดอกไม้เหลืออยู่เพราะเธอเดินไปเท่าไรก็ไม่รู้เดินไปไม่เคยดูจะลืมได้หรือกันเลยดีกว่านะคะเสียงปรบมือก่อนจะเข้าบทเพลงสุดท้ายก่อนอื่นเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณเวทีนี้นะคะที่
ปิดโอกาสให้เราทุกคนนะคะทุกๆวงนะคะได้มาแสดงความสามารถกันนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มานั่งฟังพวกเรานะคะขอบคุณคณะกรรมการนะคะแล้วก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอบคุณงานดีๆแบบนี้นะคะโอเคใครที่ได้ยินเสียงพวกเรานะคะเข้ามาได้นะคะบทเพลงนี้นะคะเป็นบทเพลงสุดท้ายนะคะแต่มันจะไม่ท้ายสุดของเวทีนี้นะคะใครร้องได้ต้องช่วยกันร้องนะใครร้องไม่ได้ก็โบกมือได้นะคะกับเพลงนี้ค่ะ Rolling in the Sea The sky on you and the mommy
吹坏了你锁定门ทั้งร้องทั้งเล่นทั้งเต้นทั้งกระโดดเป็นไงเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะพี่ทำอะไรคะมีเอาไม้ไปตีหัวเพื่อนหรอใช่ค่ะพี่เห็นแวบๆตีกลองค่ะตีกลองนะคะเออช่วยกันได้ใช่ไหมคะค่ะทำมาหากินช่วยกันอันนี้คิดนานไหมคะต้องมีแบบว่าเออมีมุกนี้ด้วยบนเวทีไม่ค่ะไม่แต่ว่าที่ว่าจะช่วยเพื่อนอยู่แล้วพี่เขาบอกว่าให้เราโชว์ความสามารถพิเศษด้วยอ๋อเห็นแบบไปตีแล้วเขาอย่างนี้เขาเล่นเกียร์หนูไม่ใช่พี่ล้อเล่นนะคะก็โอเคดูแล้วก็มีดีลาที่แตกต่างออกไปจากวงเมื่อสักครู่นี้แน่นอนนะคะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะอยากจะพูดอะไรถึงคนที่ดูอยู่ที่นี่ดูอยู่ที่ทางบ้านแล้วก็พูดคุยกับท่านคณะกรรมการก่อนเลยเชิญค่ะก็ขอฝากพวกเรานะคะ Daily Stop ไว้ด้วยนะคะทั้งท่านผู้ชมแล้วก็ท่านคณะกรรมการนะคะก็พวกเราก็เต็มที่มากๆนะคะแล้วคิดว่าทุกคนก็เต็มที่เหมือนกันนะคะยังไงก็ฝากถึงวงอื่นนะคะสู้ๆนะคะพวกเราไม่ได้มาแข่งกันนะคะพวกเรามาหาประสบการณ์จริงๆค่ะก็ท่านกรรมการนะคะก็ฝากพวกเราไว้ด้วยนะคะไอ้ยีค่ะบอกว่าคนเรานี่มีความฝันได้แต่ความฝันนั้นจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อมีโอกาสได้ทำวันนี้มีโอกาสแล้วนะคะจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของน้อง Daily Stop นะคะเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันค่ะปรบมือให้สักครั้งหนึ่งสำหรับ Daily Stop นะคะตอนนี้ก็คงจะให้ทางท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะคะได้ชี้แนะในเรื่องของการเล่นดนตรีการร้องตรงนี้หน้าเวทีสักนิดนึงค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมก็วงนี้นะครับการเล่น3ชิ้นถือว่าคือมีเครื่องดนตรี3ชิ้นมีกลองมีเบสมีกีตาร์เนาะมันจะยากนิดนึงในการที่จะเล่นให้มันคือตามภาษาที่พูดกันก็คือเล่นให้มันแน่นแล้วก็เล่นให้มันมีความเป็นสไตล์ของตัวเองที่มันชัดเจนน่ะหลายๆครั้งที่เห็นนะครับจะยังวงนี้ยังไม่ค่อยมีสาวที่ชัดเจนเท่าไหร่แล้วก็การเลือกเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เอามา cover หรืออะไร อย่างเพลงบุษบาก็ cover เนาะจริงๆ cover เกือบทั้งหมดเลยเอามาทำใหม่ในเพลงแรกนะครับบุษบาช่วงแรกๆกลองกับเบสยังไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่คือมันจะมีอยู่ที่ดนตรีบางอย่างกลองกับเบสไม่ไปด้วยกันคือเบสไม่เล่นพร้อมกับกระเดื่องแต่ว่ามันจะมีอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการคลิกของจังหวะหรือว่าการใช้แอคเซนต์ของจังหวะเพื่อที่จะให้มันเข้ากันแทนที่จะแบบให้เบสกับกระเดื่องเล่นพร้อมกันตลอดบางครั้งมันไม่ใช่แต่ว่าของเรามันเหมือนจะพยายามเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรที่มันคลิกที่มันเข้ากันนะครับแล้วก็ช่วงจะมีช่วงนึงที่เปลี่ยนจังหวะเป็นสวิงใช่ไหมมันไม่เป็นสวิงอะฟิลมันไม่ใช่แล้วก็คือถ้าจะเป็นอยากจะทำให้มันเป็นสวิงปั๊บต้องทำการบ้านเลยว่าคำว่าสวิงเป็นยังไงเบสต้องเล่นยังไง walking bass ยังไงกลองต้องเล่นยังไงกีตาร์การคอมปิ้งต้องทำยังไงต้องไปทำการบ้านมาเพิ่มนะครับแล้วก็หลายๆครั้งนักร้องเพลงเร็วจะมีปัญหาเรื่องการหายใจจะหายใจไม่ทันพอหายใจไม่ทันปั๊บร้องไม่ถึงพอไม่ถึงปั๊บเสียงมันเพี้ยนนะครับลองไปแบ่งช่วงหายใจดีๆแล้วก็หลายๆเพลงเหมือนกันอย่างฟอร์เฟื่องฟ้าสไตล์การร้องยังติดของเดิมอยู่คือถ้าจะทำเป็นร็อกหรือทำเป็นอะไรก็ลองไป
ลองไปฟังดูเพลงที่เขา cover มาแล้วก็เขาเอามา arrange ใหม่ลองดูว่าเวลาเขาเอามาทำใหม่เนี่ยเขาเปลี่ยนยังไงบ้างเพราะว่าการทำเพลงใหม่เนี่ยมันควรที่จะไม่มีกลิ่นเดิมอยู่เลยอะคือถ้าจะเปลี่ยนสไตล์ปั๊บทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนไปหมดเลยทั้งการร้องทั้งทุกอย่างนะครับคิดว่าหลายๆคนเกือบเกินครึ่งวงอะวงนี้เรียนดนตรีมาอยากให้ฝากไปฟังเพลงเยอะๆแล้วก็ไปศึกษาดูดีๆเนาะครับผมค่ะขอบคุณอาจารย์วิรัตมากๆเลยนะคะอาจารย์วิทวัชชัยวิรัตค่ะสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนครับสวัสดีค่ะเมื่อกี้อาจารย์ท่านได้นะครับพูดไปเยอะมากเลยครอบคลุมเกือบหมดนะครับก็จะฝากเป็นบางเรื่องนะครับคืออย่างที่อาจารย์ท่านพูดนะครับก็เรื่องของจังหวะสวิงนะครับแล้วก็ช่วงรอยต่อเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะครับที่ฟังดูมันเหมือนมาแล้วปุ๊บดีใช้มันกระโดดปุ๊บอะไรเงี้ยนะครับลองไปทำให้มันเนียนกว่านี้เขาเรียกว่าเนียนกว่านี้นิดนึงนะครับแต่ว่าก็โอเคอยู่นะครับส่วนกีตาร์นะครับจะมีปัญหาเรื่องการดันสายแล้วทีนี้จะไปโดนสายบนนะครับก็จะเกิดสายแทรกขึ้นมาก็จะเสียงก็จะพลาดนะครับจากที่เราต้องการเสียงที่เราดันสายขึ้นไปเนี่ยก็จะมีเสียงอื่นมารบกวนนะครับในจังหวะของการโซโล่นะครับแล้วก็วงนี้นักร้องค่อนข้างจมนะครับก็คือจะไม่โดดออกมานะครับปกติแล้ววงดนตรีเนี่ยนักร้องจะเด่นเวลาร้องนะครับแต่วงนี้เหมือนจมนิดๆนะครับอย่างเพลงสุดท้ายเนี่ยมันนะครับการมันการร้องแล้วก็การเต้นไปด้วยเนี่ย